ให้เรานั่งเฝ้ามองคนคนเดียวเนี่ยเฝ้าไปปี2ปี5ปี10ปีเราจะเห็นเขาค่อยๆแก่ถ้าเราวิ่งภาพให้มันเร็วขึ้นก็แก่แล้วก็ตายไปนะเรามีความเสื่อมนี่คือสภาพธรรมที่ประกอบด้วยขันธ์5 5ธรรมชาติจะมีการเกิดการเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆและดับแตกสลายแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่ความเกิดนั้นไม่ปรากฏความเสื่อมนั้นไม่มีความเสื่อมเรื่อยๆก็ไม่มีการแตกสลายไม่มีธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้ว่าธรรมชาติ5ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวมันของมันมันกำลังมาหลงเพลินมันมามีฉันทะความพอใจมีความกำหนัดมีความเพลินมีความอยากใน5ธรรมชาตินี้ขณะที่มันเข้ามายึดติด5ธรรมชาตินี้พระองค์จึงเรียกมันว่าผู้ยึดติดหรือเรียกว่าสัตตานังสัตตานังคือผู้ที่มายึดติด5ธรรมชาตินี้5ธรรมชาตินี้ประกอบกันเข้าเป็นสัตว์นรกบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างนี่คือคติ5ที่สัตว์ทั้งหลายกำลังวนเวียนไปเกิดวันนี้เราโชคดีชาตินี้เราโชคดีเราได้เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เป็นปุถุชนเนี่ยหลังจากตายแล้วจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานขนาดนั้นระหว่างความนานขนาดนั้นไปเกิดที่ไหนไม่แน่นอนพระองค์เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ซัดขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงดังนั้นบางคราวเราจึงไปเกิดในนรกบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างบางคราวก็ไปเป็นเทวดากว่าจะมาได้เป็นมนุษย์อีกทีก็เมื่อพระเจ้าองค์หน้าเกิดซึ่งผ่านไปไม่รู้กี่กับและไอ้5คติเนี่ยสัตว์ได้คติไหนเป็นส่วนใหญ่3คตินี้เป็นส่วนใหญ่เทวดานานๆทีมนุษย์นานที่สุดและ3คติข้างล่างเมื่อได้การเกิดแล้วเวลา3คติข้างล่างตายไปมันไปเกิดที่ไหนต่อพระเจ้าบอกมันจะเกิดซ้ำนะเปรตวิสัยก็เกิดซ้ำเดรัจฉานก็เกิดซ้ำการเกิดซ้ำในทุกขติเป็นไปได้ง่ายกว่าปริมาณมากปริมาณของ3คติข้างล่างที่หลุดมาเป็นมนุษย์หลุดมาเป็นเทวดามีเหมือนกันแต่น้อยมากน้อยขนาดไหนในอัตราส่วนการเปรียบเทียบของพระองค์พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามสาวกว่าดินในมหาปฏพีทั้งโลกกับดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์อันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าดินปลายเล็บน้อยมากเทียบกันไม่ได้นี่คืออัตราส่วนที่พระเจ้าเปรียบเทียบน้อยกับมากสามคติข้างล่างเมื่อตายแล้วเกิดซ้ำหรือเกิดในคติที่ต่ำกว่ามีมากเท่ากับดินมหาปฏพีที่หลุดมาเกิดในมนุษย์และเทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บแล้วสองคติข้างล่างล่ะเทวดากับมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงภาพรวมของเทวดากับมนุษย์ทั้งหมดหลังจากตายแล้วลงไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเท่าดินมหาปฏพีปริมาณเท่าดินปลายเล็บกลับมาเกิดเป็นเทวดาซ้ำหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ปริมาณเท่าดินปลายเล็บเหมือนกันมนุษย์จะมาเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำและมนุษย์จะไปเกิดเป็นเทวดานี่คืออัตราส่วนที่พระเจ้าใช้พุทธจักขุของพระองค์เนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นดังนั้นการรอคอยของเราที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงเนี่ยก็เลยมักจะรอคอยอยู่3คติข้างล่างนี่เป็นสัจจะความจริงที่ไม่ได้คิดเองใช้ความรู้จากพระพุทธเจ้าที่ทรงพูดไว้ในหลักฐานเมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาท่านพูดไว้นานแล้วแต่เราไม่มีโอกาสเข้าไปอ่านนั้นพอเราเข้าไปอ่านและรวบรวมมาเป็นหนังสือเรื่องภพภูมิอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมีความเสี่ยงสูงมากเลยและถ้าโยมไม่เชื่อว่า
นรกสวรรค์มีจริงสิ่งที่โยมจะต้องไม่เชื่อด้วยตามมาคือกรรมไม่มีจริงกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะถ้านรกสวรรค์ไม่มีเท่ากับว่าวันนี้คนทำดีทำเลวแล้วปลายทางได้เท่ากันเสมอกันเท่ากับว่าคนในปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยต่างกันคนหนึ่งทำเลวมากเลยเต็มที่เลยร้อยปีคนหนึ่งทำดีเต็มที่เลยร้อยปีแต่ผลลัพธ์ปลายทางเสมอกันคือศูนย์เออง่ายดีนะอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำดีก็ทำเลวมันไปสิเห็นแก่ตัวไปเพราะปลายทางยังไงก็เสมอกันอยู่แล้วเพราะกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีทุกคนตายไปแล้วเสมอกันหมดจบศูนย์ขาดศูนย์หมดดังนั้นทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์มันจะพ่วงมากับการเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่มีเมื่อเราคิดอย่างนี้ว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่มีผลจิตจะคล้อยไปในทางอกุศลมากกว่ากุศลแล้วทำดีไปทำอะไรมารักษาศีลทำไมลำบากใช่ไหมก็สนุกสนานลื่นเลงไปสิจิตใจคนที่จะมาสร้างความดีไม่น้อมไปจิตไม่น้อมไปเพื่อการทำความดีจิตจะน้อมไปเพื่อการเห็นแก่ตัวการจะน้อมไปเพื่อการเสียสละแทบไม่มีในหัวใจเสียสละไปทำไมตัวใครตัวมันสิมันเกิดมาจนก็ปล่อยมันไปมันเป็นขอทานก็ปล่อยมันไปการช่วยเหลือมันจะไม่มีขึ้นในสังคมการให้อภัยการเมตตามันจะไม่มีขึ้นการให้ทานไม่มีดังนั้นพระศาสดาบอกไม่จริงโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีและสัตว์ทำกรรมอย่างไรจะได้รับผลกรรมอย่างนั้นได้รับผลของกรรมนะไม่ใช่ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นอันนี้ผิดด้วยนะพระองค์บอกไว้เลยดังนั้นในหนังสือเรื่องกรรมเนี่ยจะมีพระสูตรที่ตรัสบอกไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนะทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดตรรกะที่ผิดขึ้นมากมายถ้าเราไปฆ่าเขาเราจะต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องถูกเขาฆ่าอย่างนี้นะพวกบางคนมันก็เลยไปคิดบอกว่าเออนี่ถ้าเราฆ่าพระหลานเราคงไปเกิดเป็นพระหลานมั้งแล้วพระแล้วก็มาโดนฆ่าพอบอกถ้าไปฆ่าวัวเราต้องเกิดเป็นวัวไปฆ่าควายเราต้องเกิดเป็นควายบอกเอองี้ก็ฆ่าพระหลานนี่ไอ้พวกคิดแปลกๆมันก็เอาไปคิดได้นะโยมนะเพราะตรรกะแรกๆผิดไงว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นน่ะต้องทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นอันนี้จำไว้ดีๆนะเช่นผลของกรรมของการฆ่าสัตว์วิบากอย่างหนักคือไปเกิดในนรกกับเนรสารเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของการฆ่าคืออายุสั้นโยมจะอายุสั้นนี่คือผลลัพธ์ของการฆ่าผลลัพธ์ของการขโมยอย่างหนักนรกกับเนรสารเปรตวิสัยอย่างเบาเสื่อมจากโภคะโภคะจะเสื่อมเอ๊ะทำไมเงินไม่ค่อยพอใช้ต้องกลับมาทบทวนศีลของตัวเองนั่งสมาธิรักษาศีลโภคทรัพย์จะมาพุทธเจ้าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ดังนั้นอยากมีโภคทรัพย์โดยธรรมนะโภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิตรสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือธรรมะ4ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกต้องเกิดจากเหตุปัจจัย4ประการเช่นกันคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสัมปทาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ศีลพระองค์บอกต้องมีศีล5จาคะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันโยมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตระหนี่เป็นมนทินไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้เข้าไปเถอะ
หรือว่าถ้าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความตระหนี่ตระหนี่ดูได้ยังไงหวงไหมอ่ะเพราะเหตุปัจจัยของความตระหนี่ธรรมะที่เกิดหลังความตระหนี่คือการหวงกั้นถ้าโยมตระหนี่โยมจะหวงถ้าหวงจะมีเรื่องราวมันเกิดจากการหวงกั้นคือการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวมันเกิดจากการหวงกันนี้เป็นปฏิจจสมุปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่มีตัณหาคือความอยากจะมีการแสวงหาเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีการปรองใจรักพอปรองใจรักก็กำหนัดด้วยความพอใจก็จะมีการสยบโมเมามีการจับอกจับใจพอจับอกจับใจปุ๊บตระหนี่พอตระหนี่ปุ๊บหวงกั้นพอหวงกั้นปุ๊บจะเกิดเรื่องราวเกิดจากการหวงกั้นนี้เป็นอาการในจิตของมนุษย์ทุกคนมีหมดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอธิบายแจกแจงเอาไว้ให้เราเห็นลำดับพฤติการของจิตของเราให้เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเมื่อฉลาดแล้วก็จะต้องไม่ไปเพลิดเพลินเมาหมกในอารมณ์ที่ไม่น่าเสพคืออารมณ์ทุกขติเวลาเราโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธเพื่อนถามว่าใครได้ทุกขติเราได้ใครโกรธคนนั้นได้เพราะอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของทุกขติอกุศลกรรมบท10เนี่ยโยมมีอารมณ์อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยากพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นอารมณ์ทุกขติที่จะยังสัตว์ให้ได้3อัตภาพคือนรกกำเนิดสารและเปรตวิสัยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงเพื่อให้เรารู้และให้เราเนี่ยรู้จักหลบหลีกตัวเองเอาตัวเองรอดพระพุทธเจ้ารอดแล้วท่านไม่จำเป็นต้องมาสอนก็ได้แต่ท่านมีความเมตตาสงสารในสัตว์โลกผู้หลงเพราะท่านก็เคยเป็นสัตว์ผู้ยึดติดผู้หลงในสงสารสังสารวัฏนี้เหมือนกันดังนั้นเมื่อท่านออกมาได้ท่านก็โอ้โหสัตว์โลกอีกมากเลยยังติดอยู่เอายังไงดีบอกสอนก็ยากเพราะเวลาบอกสอนเขาจะไม่ค่อยเงี่ยโสดลงสดับคนจะมีอัจฉาสัยน้อมไปเพื่อการฟังธรรมะเนี่ยไม่ง่ายเว้นโสดาบันโสดาบันจะมีกำลังอยากมาฟังธรรมะของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่แต่ปุถุชนเนี่ยจะมีอัจฉาสัยน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้าพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้จะตั้งใจฟังด้วยดีจะเงี่ยหูฟังพวกมีอัจฉาสัยน้อมไปในเหยื่อโลก